เหมือนกับที่หัวหน้าค่ายบอกเมื่อสักครู่นี้นะเกมมันไปเข้าทางเราช่วงไหนยังไงยก4ครับยก4เริ่มเข้าทางใช่ไหมจังหวะที่ก็ลุยเข้าไปแทงเข่านะครับครับสามารถยก4นี่มั่นใจดีใช่ป่ะหมด3ยกแรกนี่เป็นยังไงที่เขาทีมเริ่มก็เลยอยากคอยไม่ได้อ๋อก็ตอนนั้นเขาไม่ติดนะจังหวะยก4นี่เขาติดแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเริ่มมั่นใจแล้วยก4นี่หลังจากหมดยก4เรามั่นใจไหมว่าชัยชนะมันเริ่มที่จะมาหาเราแล้วมั่นใจว่าทีเราก็เข้าได้ครับครับผมยก5ล่ะห้าก็คุมครับที่ยังไม่คุมก็ให้เดินแบบหนึ่งครับน้ำหนักที่เป็นไงบ้างน้องมันปล่อยนิดหนึ่งปล่อยไหมหนึ่งปกติเนี่ยชกปกติ133 34ได้นะวันนี้ป้องกันแชมป์ด้วยนะครับผมทำสำเร็จนะพี่เห็นขึ้นไปบนล็อกอาชีพจากใครบ้างจำได้ไหมจำได้ที่หนึ่งพี่หนึ่งชัยวัฒน์พี่หนึ่งชัยวัฒน์นี่เท่าไหร่พี่หนึ่งชัยวัฒน์100,000 บาทแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่เจี๊ยบราวินทา100,000 บาทนะแล้วก็จากลูกพี่ด้วยจากลูกพี่เสียหลวงด้วยเสียหลวงนี่อาชีพเท่าไหร่มาจากสามหมื่นก่อนมานี่บอกแล้วใช่ไหมโอ้โหอาชีพนี่น่าจะโอ้หลวงพ่อตัวน่าจะ300,000 กว่านะ300,000 กว่าวันนี้เก็บจะชนะมาฝากใครบ้างฝากคนเบื้องหลังทุกคนเลยนะวันนี้คุณพ่อมาเชียร์ด้วยนี่คุณพ่อมาเชียร์ติดขอบเวทีด้วยโปรตีนเนี่ยจะมีคุณแม่มาด้วยวันนี้คุณแม่มาไหมไม่ได้มาครับไม่ได้มาดูทีวีที่บ้านเนาะครับดูทีวีบ้านเอาละครับนี่ฮะก็คือจังหวัดแชมป์ยังอยู่ในเอวเลยนะครับผมพวกน้องนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคาเด็ดของนักมวยยอดเยี่ยมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับผมติดคาเด็ดของนักมวยยอดเยี่ยมด้วยนะครับผู้น้อยถึงตอนนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างบอกได้เนาะอยากขอบคุณเสียโบ๊ทเสียน้ำแล้วก็พี่นัทท่านยินดีครับครับแล้วก็เสียหลวงเสียเดชครับก็อาจารย์บุญชอบครับใช่ครับที่ฟุตซอลครับครับอาจารย์ครูพยงทุกคนหลักร้อยเอ็ดครับตอนทุกคนอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่ยี่สิบปีครับ20 ปีนะครับผมนี่ฮะนี่คือพวกน้องเดี๋ยวที่ไหนพวกไหนจังบุรีรัมย์โอเคครับชนะครับ2-1 เสียง